สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับวันนี้นะครับผมมีหูฟังทูไวเลส2รุ่นแรกจากเดนนอนนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับ ASC830NCW และ ASC630W ครับถึงทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่ดีฟีเจอร์และราคาต่างๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับโดยเฉพาะในรุ่นพี่ใหญ่อย่าง C830NCW เนี่ยยังมาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือ Active Noise Cancelling อีกด้วยโดยในรีวิวนี้นะครับผมจะขอรีวิวทั้ง2รุ่นเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลยนะครับและนี่จะเป็นของที่ให้มาในกล่องนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะให้มาเหมือนๆกันเลยนะขอยกตัวอย่างจากรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW แล้วกันนะครับก็จะมีเคสชาร์จมีหูฟังมาให้2ข้างมีสายชาร์จเป็น USB Type-Cมีจุกหูฟังนะครับแบบยางให้เลือกเปลี่ยนได้อีก2ขนาดนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานครับนะครับทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์ของรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW กันก่อนเลยนะครับนี่ตัวเคสก็จะเป็นผิวแบบด้านนะครับแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะมันเงานะครับแบบ glossy ลักษณะนี้หรือว่าผิวเปียโนนั่นเองนะครับตัวเคสก็จะเป็นแบบฝาปิดพับแบบนี้นะครับมีโลโก้ Denon อยู่ที่ด้านบนมีไฟสถานะนะครับอยู่ที่ด้านหน้านะครับนี่แล้วก็จะมีช่องชาร์จแบบ USB Type-C พร้อมปุ่มควบคุมหรือว่าปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วนในรุ่นอย่าง C630W เนี่ยก็จะเป็นผิวแบบด้านนะครับทั้งที่ตัวเคสและที่ตัวหูฟังเลยนี่ลักษณะแบบนี้ครับที่ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ Denon มีไฟสถานะอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มพร้อมช่องชาร์จแบตเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยครับสำหรับสีนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีให้เลือกเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือสีดำและสีขาวลักษณะแบบนี้ครับและเคสทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังมีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณ53กรัมถือว่ามีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับจะถือพกพาไปไหนว่าจะใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยก็ไม่นูนออกมามากจนเกินไปอีกด้วยมาที่หูฟังกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าในรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบมันเงา glossy นะครับส่วนรุ่น N630W เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบด้านแต่ว่าจะมีจุดที่แตกต่างกันอีก1จุดนะครับนั่นก็คือที่บริเวณด้านล่างของตัวหูฟังเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าในรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW เนี่ยก็จะมีการทำขอบสีเงินเอาไว้ซึ่งทำให้ดูโฉบเฉี่ยวดูเท่กว่ารุ่นน้องอย่าง C630ในระดับหนึ่งเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคหูฟังทั้ง2รุ่นกันนะครับในสิ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นคือหูฟังทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะใช้บลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.0 LE Classหรือว่า low energy นะครับที่ประหยัดพลังงานมากกว่าบลูทูธปกติทั่วไปรองรับการกันน้ำที่ IPX4 รองรับการใช้งานคำสั่งเสียงนะครับอย่าง Google Assistant กับ Siri ได้อีกด้วยในส่วนที่แตกต่างกันนะครับในรุ่นเล็กอย่าง C630W เนี่ยจะใช้ตัวขับเสียงแบบ Dynamic Diver ขนาด 10mm ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20Hz จนถึง 20,000Hz รองรับการถอดรหัสเสียงในรูปแบบ AAC กับ SBC มีแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้นานสูงสุด 4.5 ชั่วโมงเพิ่มเป็น18ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จและมีไมโครโฟน2ตัวมาให้สำหรับคุยโทรศัพท์ครับในรุ่น C830NCW นะครับจะใช้ไดเวอร์ขับเสียงเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับเป็นแบบ Over Dynamic Diver ขนาด 11x10mm ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20Hz จนถึง 20,000Hz รองรับการถอดรหัสเสียงแบบ AAC กับ SBC มีแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมงเพิ่มเป็น24ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จและจะมีไมโครโฟนเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับไว้สำหรับใช้งานร่วมกับระบบฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนภายนอกอย่าง Active Noise Cancelling และระบบรับเสียงภายนอกเข้ามาอย่าง Transparency Mode ด้วยครับสำหรับวิธีการใช้งานหูฟังนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับและก็เหมือนกันในทั้ง2รุ่นเลยโดยใช้วิธีการแตะนะครับไปที่บริเวณด้านบนของก้านหูฟังทั้ง2ข้างนะครับโดยมีคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆกันดังนี้สำหรับการฟังเพลงนะครับจะใช้ควบคุมที่หูฟังด้านขวานะครับจะเป็นการแตะ1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงแตะ2ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปแตะ3ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าสำหรับการใช้งานโทรศัพท์นะครับจะทำได้ในหูฟังทั้ง2ข้างนะครับก็คือจะเป็นการแตะ2ครั้งเพื่อรับสายวางสายแตะ1ครั้งและแตะครั้งไว้2วินาทีเพื่อปฏิเสธสายและวิธีการใช้งานคำสั่งเสียงนะครับให้แตะที่หูฟังด้านขวานะครับ1ครั้งและแตะครั้งไว้3วินาทีเพื่อเป็นการเรียกใช้งานครับและพิเศษนะครับสำหรับในรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW เนี่ยในวิธีการสลับเปลี่ยนโหมดในการรับฟังนะครับให้แตะ1ครั้งที่หูฟังด้านซ้ายนะครับจะเป็นการสลับโหมดไปมาระหว่าง Active Noise Cancelling Transparency Mode และปิดการใช้งานครับจากการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแตะติดง่ายสั่งงานได้สะดวกแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจคำสั่งต่างๆสักเล็กน้อยนิดนึงนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวครับมาดูที่เรื่องของเสียงกันนะครับ
หูฟังทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็มีแนวเสียงที่ค่อนข้างเหมือนกันนะหรือไปในทางเดียวกันเลยนั่นเองคือให้มวลเสียงเบสนะครับที่ใหญ่นะครับแผ่ลงลึกมีความกระแทกกระทันนะครับเสียงกลางเนี่ยจะออกชัดพอประมาณนะครับติดนวลๆออกหวานเล็กน้อยนะครับเสียงแหลมเนี่ยจะให้รายละเอียดเสียงที่ดีมีความทอดไกลนะครับโดยเฉพาะในรุ่นใหญ่อย่าง C830NCW เนี่ยก็จะมีความเหนือกว่าอยู่ตรงที่เสียงเบสจะมีความคมชัดที่มากกว่ามีรายละเอียดของเสียงแหลมเนี่ยที่ไปได้ไกลกว่านั่นเองนะครับและจากที่ผมได้นำไปทดสอบการใช้งานมานะครับถ้าเกิดไม่นำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพเสียงที่ดีไม่แพ้กันในทั้ง2รุ่นเลยครับสามารถนำไปฟังเพลงได้ทุกแนวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงโคเวอร์สบายๆเนี่ยก็ให้รายละเอียดเสียงที่ดีเพลงที่มีจังหวะสนุกๆหน่อยอย่างเช่นเพลงแดนซ์เพลงฮิปฮอปหรือเพลงร็อกนะครับก็ให้มวลเสียงเบสที่ใหญ่ฟังสนุกนะครับใครที่ชอบแนวเสียงในแบบฟังสบายๆเน้นรายละเอียดของเสียงมีเบสฟังสนุกแบบผู้ดีหน่อยๆเนี่ยก็น่าจะชอบหูฟังทั้ง2รุ่นนี้กันอย่างแน่นอนครับสำหรับการดูหนังนะครับก็ให้บรรยากาศเสียงโอบล้อมซ้ายขวาได้เป็นอย่างดีนะครับให้มวลเสียงเบสที่ใหญ่ลงลึกนะครับผมในส่วนของเสียงพูดเนี่ยจะมีความติดทุ้มเล็กน้อยและถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเวลาฉากพูดคุยกันนะครับระหว่างต่อสู้อย่างเช่นในฉากสงครามเนี่ยเสียงพูดเนี่ยอาจจะมีความเบาบางลงไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถรับชมได้อย่างปกติไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับการเล่นเกมนะครับก็ต้องขอบอกตรงๆว่าจะมีการดีเลย์ของสัญญาณให้เห็นกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคนเล่นเกมอย่างจริงจังเช่นเกมแนว FPS หรือว่าเกมยิงอย่าง Call of Duty เนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สายเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการใช้งาน Active Noise Cancelling นะครับก็ถือว่าให้ผลอยู่ที่ในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับการใช้งานในสถานที่ปิดนะครับอย่างเช่นภายในบ้านหรือว่าในออฟฟิศที่ทำงานต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนะครับเสียงคนพูดคุยกันเสียงคนพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเสียงเครื่องพิมพ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเอาอยู่เลยครับและในสถานที่เปิดนะครับอย่างเช่นเวลาเรานำไปใส่หูฟังเดินอยู่ริมถนนเวลามีเสียงรถขับผ่านแบบปกติทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าในบางจังหวะที่อาจจะมีรถแบบว่าเร่งเครื่องมาดังๆอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นำไปจับผิดอะไรเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยครับและที่สำคัญนะเมื่อเราเปิดโหมด Active Noise Cancelling เนี่ยก็ทำให้เราสามารถได้ยินรายละเอียดเสียงเล็กๆรวมถึงเสียงเบสเนี่ยที่ลงลึกได้มากขึ้นอีกด้วยFrequency Mode นะครับถือว่าเป็นโหมดที่ผมชอบและได้ใช้งานจริงบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าสมมติเวลาที่เราทำงานอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราต้องการฟังเพลงแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเอ๊ะจะมีหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยมาเรียกใช้งานเราหรือเปล่าเราก็สามารถเปิดโหมดนี้นะครับเพื่อรับฟังเสียงภายนอกไว้ไปพร้อมๆกับการเปิดเพลงฟังไปได้ด้วยนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการใช้งานคุยโทรศัพท์นั่นเองแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้งานคุยในห้องเงียบๆปกติทั่วไปเนี่ยเสียงของเราก็สามารถถูกส่งไปอย่างปลายทางได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานำไปใช้งานนอกสถานที่ในเวลาที่เรายังไม่ได้พูดนะครับตัวหูฟังเนี่ยอาจจะมีการดึงเสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยส่งออกไปค่อนข้างรบกวนในระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดในจังหวะที่เราพูดเนี่ยตัวไมโครโฟนของหูฟังเนี่ยก็สามารถจับเสียงพูดของเราได้อย่างชัดเจนส่งไปถึงปลายทางได้อย่างชัดครบถ้วนนะครับเรียกว่าผ่านเลยทีเดียวครับสำหรับราคาของ Denon AS-C630W อยู่ที่ 2,990 บาทและ Denon AS-C830NCW อยู่ที่ 4,590 บาทหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจักรร้าน Sound City ร้าน Dream Theater ได้ทุกสาขาและที่สำคัญเวลาเราซื้อสินค้าจากทางมหาจักรทุกครั้งจะต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้เพื่อยืนยันว่าเป็นสินค้าของแท้แปะไว้ที่ข้างกล่องด้วยนะครับสรุปนะครับ Denon AS-C830NCW และ Denon AS-C630W ถือว่าเป็นหูฟังทรูไวเลสที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายใครที่มีงบประมาณไม่จำกัดนะครับผมแล้วก็ต้องการฟีเจอร์แบบครบครันเนี่ยก็แนะนำให้เลือกเป็นรุ่น C830NCW ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากประหยัดงบประมาณลงมาหน่อยต้องการหูฟังนะครับไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงแบบปกติทั่วไปเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นรุ่น C630W ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel YouTube LCD TV Thailand ของพวกเรากันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ